ฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้พร้อมเพรียงกันถึงจะฉุกละหุกจนมืดจนค่ำแต่วันนี้ก็ลงตัวก็จะถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจปฐมนิเทศกับพวกเราทุกคนที่มาบางคนบางท่านก็เป็นครูสมาธิพลังจิตตานุภาพของหลวงปู่วิริยังไปเที่ยวอบรมเที่ยวนำพาพี่น้องปฏิบัติหลายที่หลายแห่งเป็นร้อยๆแห่งมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กันด้วยหลายที่ไปหลายทนคนหลายท่านไปร่วมปฏิบัติกับทางของอาจารย์โกเอ็นก้ามากับทางโยมสิริกรินชัยก็มีทางยุวพุทธก็มาอันนี้เราหลากหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีได้รับประโยชน์มาตามสมควรแต่ระยะเวลา3คืน2วันจากนี้ไปเรามาเข้าฝึกที่นี่แต่มาก็ขอให้เราได้ลองใช้อานาปานประจำก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ที่จริงมันอานาปานสติหมดมีสติในลมหายใจทำอะไรอยู่มีสติทุกครั้งก็เป็นอานาปานสติอยู่ถ้าไม่หายใจเข้าท้องก็ไม่พองถ้าไม่หายใจออกท้องก็ไม่ยุบใช้พุทโธก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกโธก็คืออานาปานสติเหมือนกันแม้แต่สัมมาอรหังหายใจเข้าสัมมาหายใจออกอรหังก็คืออานาปานสติเหมือนกันแต่2คืน3วันหรือว่า3คืน2วันที่อยู่ที่นี่ตมาอยากขอพวกเราว่าลองตัดคำบริกรรมออกรอบที่แล้วให้ทำทุกอย่างแล้วแต่อย่าทำอันนี้ก็ยังเป็นการทดสอบทดลองอยู่พอรอบนี้เราไม่ลองไม่ใช้คำบริกรรมพุทโธก็ไม่ยุบหนอพองหนอก็ไม่สัมมาอรหังก็ไม่เราจะมีสติในลมหายใจวันนี้ตอนนี้ทำเลยหายใจเข้ายาวๆสุดเหวี่ยงเลยตามลมก่อนเริ่มต้นเวลาเข้าลมอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่จุดลมกระทบเหมือนกับลมมันเป็นก้อนตามลงไปต้นลมที่ปลายจมูกกลางลมที่หน้าอกถ้าเราจะตรวจเช็ค3จุดจุดเริ่มต้นเวลาเข้าเริ่มที่ปลายจมูกเช็คตรงกลางที่หน้าอกไปหยุดสุดท้ายอยู่ที่สะดือจริงๆมันไปหยุดที่ปอดนุ่นแต่เราสร้างมโนภาพเพื่อผูกจิตเอาไว้ในอารมณ์ปัจจุบันเวลาหายใจออกเริ่มต้นที่สะดือเช็คอีกทีหยุดสุดท้ายมาจุดจุดที่ปลายจมูกอันนี้วิธีหนึ่งนะลองทำได้ไหมวิธีที่สองคือตามติดเข้าไปเลยถึงไหนถึงนั่นเริ่มต้นที่ปลายจมูกก็คือเกาะติดกันไปเลยไหลเข้าไปเลยจากปลายจมูกเข้าไปในโพรงจมูกผ่านมาที่ลำคอหลอดลมลงไปยุดหน้าท้องลงไปหยุดที่สะดือเวลาหายใจออกเริ่มต้นจากที่สะดือเป็นก้อนตามออกมาจากสะดือมาที่หน้าท้องมาที่หน้าอกมาที่ลำคอมาที่โพรงจมูกมาหยุดที่ปลายจมูกตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกลองดูนี่นะสิ่งที่จะทำเวลาสั้นๆนะอย่ากดอย่าเกร็งปล่อยแขนขาเป็นอิสระสำคัญคือยืดหลังนี่ให้มันตรงๆตั้งสติไว้เฉพาะหน้า
เข้าตามออกพอสมควรแล้วจึงมาเฝ้าดูอย่างน้อยๆเนี่ยสัก20นาทีก่อนนะตามลมเข้าตามลมออกทำเหมือนทำเล่นเราไม่เครียดเราไม่เกร็งทำเหมือนทำเล่นหายใจเข้ารู้ตามเข้าไปหายใจออกรู้ตามออกมาตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกอยู่อย่างนี้สัก10นาทีก็ได้เวลานี้อาจจะยังไม่สะดวกเพราะกำลังเป็นการอธิบายบอกแนวทางหลังจากเราตามเข้าตามออกตามเข้าตามออกถ้ามันตามได้ตามก็ตามเข้าออกก็ตามออกเมื่อเราทำได้มันจะรู้สึกอิ่มใจทำได้เนี่ยมันเก่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันภูมิใจที่ทำได้มันเป็นปีติหลังจากเราตามเข้าตามออกได้เกาะกันติดเสมอแล้วทีนี้มาเฝ้าดูที่ปลายจมูกหรือที่จุดลมกระทบอยู่เพียงแค่นี้เหมือนยามเฝ้าประตูหน้าโรงพยาบาลก็ตามออฟฟิศสำนักงานก็ตามบ้านจัดสรรก็ตามห้างสรรพสินค้าก็ตามคนเฝ้าประตูก็มีหน้าที่เฝ้าแต่ไม่ได้ตามเข้าไปว่าคนเขาเข้าไปในห้างในสำนักงานหน่วยงานราชการไปไม่มีหน้าที่ตามไปอย่างนั้นกลับบ้านหรือไปที่ไหนก็ไม่ต้องไปตามดูรู้เพียงแค่ว่าเข้าออกคนเข้าคนออกเราเฝ้าดูลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่ระยะนี้ให้ดูลมยาวก่อนเข้ายาวออกยาวถ้าเราทำลมยาวได้สติจะมั่นคงเกิดความรู้สึกแช่มชื่นได้ไวนะถ้าเราล้อมจริงๆเกิดความชำนิชำนาญเมื่อเรามีการกระทบของอายตนะภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายในมีอยู่6 1ตา2หู3จมูก4ลิ้น5กาย6ใจอายตนะภายนอก1รูป2เสียง3กลิ่น4รส5สัมผัส6ธรรมารมณ์เขาจะเป็นคู่ของเขาตาเป็นคู่กับรูปหูเป็นคู่กับเสียงจมูกเป็นคู่กับกลิ่นลิ้นเป็นคู่กับรสกายเป็นคู่กับสัมผัสใจเป็นคู่กับอารมณ์ตาจะมาฟังแทนหูหมดสิทธิ์เลยหูจะมาดูแทนตาก็เป็นไปไม่ได้อีกทั้งตาทั้งหูจะมาช่วยกันดมกลิ่นแทนจมูกมันก็เป็นอีกมันทีละอย่างเรามาประพฤติเพื่อจะบุญนี่ยังไงเราก็ได้มีศรัทธามีความตั้งใจมานี่บุญมันเกิดอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือกุศลความฉลาดสติปัญญามีบุญเป็นตัวหนุนมีบุญเป็นตัวค้ำชูแต่ว่าความเข้าใจในชีวิตเพื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะพระพุทธศาสนาสอนเราพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้ไปหยุดอยู่เพียงแค่บุญสัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมเขาสอนก่อนพระพุทธเจ้านะ
แม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดไม่ได้ตรัสรู้มาในโลกนี่เขาก็สอนก่อนศาสดาก่อนก็สอนอย่างนี้ละบาปบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญละชั่วทำดีเขาสอนก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วบุญเป็นเรื่องดีงามมากประเสริฐมากแต่ยังไม่ปลอดภัยเพราะยังคล้องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องสละละออกไปสะจิตตะปริโยทัปปนังชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หมดจดขาวรอบเราสังเกตว่าเมื่อเราเห็นลมเข้าชัดเจนจะตามลมก็ตามเฝ้าดูก็ตามเมื่อเราเห็นลมเข้าชัดเจนลมออกชัดเจนเราไม่มีอารมณ์ดีใจความเสียใจก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความเกลียดก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีความชาริษยาก็ไม่มีถ้าเราเกาะติดแน่นอยู่ถึง5นาที10นาทีเนี่ย20นาทีไม่รู้หรอกว่าตนเองเป็นหญิงหรือเป็นชายชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้อันนี้ทื่อๆเนี่ยชำระจิตแต่มันยังทื่อๆอยู่ยังไม่สว่างพอแต่ป่านนั้นเราก็เห็นว่าจิตมันพรากจากความยึดมั่นถือมั่นคำสอนของพุทธองค์ก็ไปตรงนั้นถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราออกเสียเพราะถ้าเราถอนยังไม่ได้แม้มีบุญมากโอกาสตกนรกก็ยังมีอยู่ 100% สร้างบุญมากๆทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์เป็นล้านองค์โอกาสตกนรกโอกาสเป็นเปรตโอกาสที่จะไปเกิดเป็นอสุรกายโอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีอยู่ 100% เต็มเพราะจิตดวงนี้ยังขึ้นยังลงยังวอกแวกอยู่แต่เมื่อเราเจริญสติเจริญปัญญาจนมันรู้เท่าทันเมื่อมีการกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิมาทันสลัดออกสลัดคืนสลัดทิ้งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เอาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอุเบกขาวางสมบูรณ์วางจิตเป็นอุเบกขาโดยสมบูรณ์ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่เอาถามอาตมาทำได้ไหมยังทำไม่ได้แต่นี่คือแนวทางเป้าหมายที่เราจะประพฤติปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมันจะถอดถอนกิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่นออกไปเรื่อยเมื่อเราไม่เกาะไม่เกี่ยวพระพุทธองค์สอนเราให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นการบูชาอย่างสูงสุดเด้ไม่เอาสักอย่างดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำทุกอย่างเพื่อละเราปฏิบัติอย่างนี้เพื่อละละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่มันหมักดองมาในจิตในใจเราไม่รู้กี่กับกี่กันเราจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดนี่ญาติโยมทั้งหลายพระคุณเจ้าก็ตามเราได้มีโอกาสมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติผู้พานำในการประพฤติปฏิบัติก็ยังไม่ได้ต่างจากพวกเรากิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำแต่อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นแนวทางได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านนำพาประพฤติปฏิบัติต่อมาก็นำมาบอกต่อเพราะพระพุทธองค์สั่งไว้ว่าเธออย่าเป็นอันติมะบุคคลเธออย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของเราจงกู่จงเรียกจงร้องจงชวนจงเชิญให้บุคคลผู้มีธุลีในดวงตาน้อยคือผู้ที่มีกิเลสในดวงใจเบาบางมองเห็นแสงสว่างรำไรที่ปลายอุโมงค์ว่าชีวิตเราที่ละหกละเหินมาเห็นแล้วว่ามันทุกข์ได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกของพระธรรมเป็นทางแห่งความสงบทางแห่งความร่มเย็นเราก็พยายามตะเกียกตะกายแสวงหาทางออกทางหลุดทางรอดหลายคนได้ยินเจ้าหน้าที่รายงานว่ามาด้วยใจลูกหลานบางคนบอกว่าอยากมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสมานี่เมื่อเราเป็นผู้แสวงหาเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐนะถ้าเราจะมองถึงโทษภัยในการเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยหาอะไรมันจะประเสริฐเท่านี้หาตนเรียนรู้ตนเองศึกษาตนเองหาตนเองให้มันพบมันคนละอย่างนะจากการพบตนเองแบบโลกเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองชอบอะไรอันนั้นยังโลกเกินหาตนเองให้พบหาตัวตนชอบเพลงแนวนี้ชอบอาหารแบบนี้ชอบเครื่องแต่งตัวแบบนี้พบตัวตนของตนแล้วอันนั้นยังไกลยังเป็นเรื่องของโลกแต่นี่เรามาหาตนก็หาตนของตนว่าตนมีจริตยังไงกิเลสตัณหาตนเป็นอย่างไรเป็นคนขี้โกรธไหมเป็นคนขี้โลภไหมเป็นคนขี้น้อยใจไหมเป็นคนขี้หวาดระแวงไหมเป็นคนจ้องจับผิดคนอื่นไหมถ้ามันเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องหันมาจับผิดตนเองแก้ไขตนเองเป็นคนขี้โกรธจะแก้อย่างไรอาศัยเมตตาบำเพ็ญเมตตามีศีลกำกับมีเมตตากำกับให้อภัยเป็นหลักก็จะค่อยๆแก้ไขตนเองจากมืดติดตมให้มันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นค่อยๆฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นให้เราตั้งใจอย่างนั้นการมีสติในลมหายใจในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้สติเราแกร่งสติความระลึกได้นี่มันแกร่งมันฉับไวมันว่องไวสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวไวระลึกได้ไวจิตมั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหานั้นตามแนวทางที่พระองค์ตรัสไว้ตามเหตุตามผลอย่างน้อยๆนี่เรามีอุเบกขาไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเมื่อมีการกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอย่าเพิ่งว่าดีว่าร้ายอย่าเพิ่งวิ่งไปตามอารมณ์เพียงแค่เราจ้องดูช้าเพียงแค่หนึ่งวินาทีนี่ทางออกมันจะสวยกว่ากันตั้งเยอะถ้าเราเร็วอาตมาผู้หนึ่งใจร้อนเมื่อไม่ได้ดั่งใจไม่ได้อย่างหวังมันจะวุบวับถ้าเราช้าอีกหนึ่งวินาทีทางออกจะปลอดภัยกว่ากันเยอะเย็นกว่ากันเยอะไม่เสียอะไรมากแต่ถ้าเราวู่วามอย่างที่เคยเป็นโอกาสผิดโอกาสพลาดมีมากเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เหมือนกันเรานิ่งไว้ก่อนดูดีๆแล้ววางจิตเฉยเป็นอุเบกขาทุกอย่างผ่านไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทุกอย่างไหลผ่านไหลผ่านแล้วสติปัญญาเราจะคมกล้าขึ้นบุญก็มากกุศลก็มากการสละละวางสติปัญญาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงสรรพสิ่งในโลกยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เกาะเกี่ยวเอาไม่ได้มันจะเกิดขึ้นนั่นคือปัญญาถ้าเราไม่เข้าสู่ขบวนการภาวนาอย่างนี้มันรู้ยากจากการได้ยินได้ฟังจากการได้อ่านหนังสือมันก็รู้ระดับหนึ่งแต่มันยังแก้ปัญหาตนเองไม่ได้เลยเรารู้ทั้งหมดนะตมาด้วยพระคุณเจ้าด้วยโยมด้วยโกรธไม่ดีทุกคนรู้นินทาเพื่อนไม่ดีหลายคนตั้งใจแล้วตั้งใจอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกจะไม่นินทาเพื่อนจะไม่จับผิดเพื่อนแต่เหมือนเดิมไม่เคยได้สักทีนั่นมันเพียงแค่รู้ของปริยัติสุตตมยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังตั้งใจดีตั้งใจจริงๆแต่ความแข็งแกร่งของสติสัมปชัญญะมันไม่พอมันก็เป็นเหมือนเดิมอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเหมือนเดิมจินตามยปัญญาใคร่ครวญพินิจพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยมันจริงการโกรธเพื่อนการนินทาว่าร้ายเพื่อนการเอาเปรียบเพื่อนแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่รอดยังเป็นอยู่เหมือนเดิมจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามการมาคิดทบทวนหาเหตุและผลแล้วก็ตามแต่ถ้ามันผ่านการภาวนาจนจิตมันอ่อนนิ่มจิตมันลงมันสงบมันนุ่มนวลเห็นเหตุเห็นผลแล้วมุทุปสันนานุ่มนวลกรรมนิโยควรแก่การงานนั่นแหละมันจะทันจริงๆทีนี้แก้ปัญหาได้ไม่ไหลตามอารมณ์เมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรู้เข้าใจเหมือนมันมีกำลังอินทรีย์พละศรัทธาความเชื่อความมั่นใจวิริยะความภาคเพียรสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิมันมีพร้อมในนั้นทั้งหมดอันนั้นเราใช้ลมหายใจอานาปานสตินี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวหล่อเลี้ยงอารมณ์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะจึงให้การบ้านพวกเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปใช้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ผู้ที่อยู่ข้างในเป็นธรรมบริกรดูแลวันนี้เราคุยกันแล้วผู้ที่ให้ความสะดวกกับผู้ประพฤติปฏิบัติเราก็ได้บุญไม่น้อยได้กุศลไม่น้อยเข้าโรงครัวประกอบอาหารอันนี้น่าฟังมากเพราะข้าวทุกคำน้ำทุกกลืนผักทุกเส้นได้จากบุคคลผู้ใจบุญเขาให้มาเขาก็อยากได้บุญกับเราผู้ประกอบก็ทำด้วยใจดูบุญมันจะเกื้อกันผู้ประกอบอาหารไฟฟืนกระเด็นใส่ไม้ใส่มือบางทีหั่นผักมีดปาดมือก็มีพริกกระเด็นใส่ลูกตาก็มีแต่ก็ภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นข้าวทุกคำมันจะมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพละเป็นกำลังเป็นอายุเป็นสติเป็นปัญญาของผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติก็กำลังรับใช้พระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการเจริญสติเจริญจันปัญญาเนี่ยบุญก็จะเกื้อกูลกันไปทั้งหมดผู้ให้กำลังก็ชื่อว่าได้กำลังให้ปัญญาก็ชื่อว่าให้ปัญญาให้ปฏิภาณก็ชื่อว่าให้ปฏิภาณให้อายุก็ชื่อว่าได้อายุ
ราสามารถจะส่งบุญตรงนี้ไปถึงพ่อถึงแม่ปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติพี่น้องในโลกนี้โลกก่อนพบก่อนได้ด้วยธรรมะจึงอยากชวนพวกเราว่าให้เริ่มต้นกันตั้งแต่บัดนี้อะไรที่ผ่านมามันมีผิดมีพลาดกันทุกคนไม่มีใครที่ไม่ผิดไม่มีใครที่ไม่พลาดมันจะมากจะน้อยจะดักจะหนักจะเบานั้นอีกอย่างนึงแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามให้เรามีความผิดพลาดน้อยที่สุดความทุกข์น้อยที่สุดคำพูดก็ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดการกระทำก็ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดแม้แต่ความคิดก็ให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเราจะใช้อานาปานสติมีสติในลมหายใจนี้เป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องหล่อหลอมสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิด้วยเป็นทั้งเครื่องหล่อหลอมเป็นทั้งเครื่องขัดเกลานะให้สติสัมปชัญญะมันแหลมคมขึ้นเรื่อยๆมีความว่องไวมากขึ้นเพราะสตินี่แปลว่าแล่นสตินี่แปลว่าแล่นเหมือนลูกศรที่ยิงออกไปแล่นแบบนั้นลูกปืนที่ยิงออกไปแล่นแบบนั้นแล่นมาทันเหตุการณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมาช่วยประคับประคองมาช่วยรักษาตัวเราผู้ประพฤติปฏิบัตินี่ไม่ให้พูดผิดทำผิดเพราะถ้าพูดผิดทำผิดมันเกิดบาปอกุศลถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะไว้ให้มันคล่องแคล่วมันทันต่อเหตุการณ์รักษาตนเองไว้ได้ไม่ตกไปในทางที่ชั่วสติก็คือธรรมอันหนึ่งธัมโมเวรคติธัมมจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกั้นจิตกั้นใจไว้ไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วก็ได้กั้นบาปอกุศลกั้นกิเลสไม่ให้มาท่วมทับจิตก็ได้สติสัพพัทธปัตติยาสติเป็นสิ่งต้องการในทุกๆกรณีในทุกๆเรื่องเราใช้อานาปานสติใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องหล่อหลอมนะนับจากตอนนี้เนี่ยให้เรารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้แต่เวลาพักก็ให้เราใช้อย่างนี้แต่บางอย่างกติกาบางอย่างคือขอพวกเราทุกคนเก็บโทรศัพท์ไว้กับเจ้าหน้าที่ไม่เอาไว้กับตัวประการต่อมาพอเสียงระฆังดังพรุ่งนี้อันนี้ก็ให้โอกาสนะ เสียงระฆังดังเมื่อ3:30เราจะไม่พูดจนกว่า พระอาจารย์จะอนุญาตให้เราพูดได้อาจจะเป็นเย็นของวันอาทิตย์หรือเช้าวันจันทร์นี่ลองดูฝึกเหมือนกันเนี่ยแล้วไม่มองหน้ากันไม่สบตากันไม่สื่อสารด้วยกิริยาท่าทางไม่เขียนกระดาษทำเป็นคนขาดจากบ้านจากเรือนไปชั่วระยะ2 วัน 2 คืนเพราะหลังจากนี้ไปจะพาเราไปดูโรงหนังไปดูที่นั่งว่าใครนั่งตรงไหนตรงไหนตรงไหนอย่างนี้ยังคุยกันได้พอเข้านอนแล้วตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังปุ๊บเราจะไม่พูดอีกเลยจนกว่าพระอาจารย์จะอนุญาตระฆังดัง3:30เพราะผู้อยู่วัดก็ล้าอาตมาเริ่มเวียนเวียนเวียนแล้วตาเริ่มลาย 4:00เราพร้อมที่โรงหนังสำหรับผู้พักที่นี่ผู้ที่ได้ห้องพักเนี่ยก็ต้องขออภัยเพราะเขามีการจองกันไว้ผู้ไม่ได้จองมาพบโดยบังเอิญก็ไม่มีที่พักเพราะถ้าจะให้ไปพักที่ข้างในแล้วออกมา
ร่วมปฏิบัติมันก็ไม่สะดวกเนื่องจากว่าบางทีเราพักสั้นๆ5 นาทีเราจะไปเข้าห้องน้ำด้วยกันก็จะเป็นอีกเรื่องมันไม่ได้แล้วระเบียบกติกาที่วางไว้มันจะพังฉะนั้นจึงต้องเข้าห้องตนเองอาจจะพักให้5 นาทีอย่างนี้เราก็จะเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วกลับมามันก็ทันเวลาพอดีจะไม่อู้ทุกคนจะใส่ใจอย่างเต็มที่มันเป็นการช่วยเหลือตนเองนะเอาทุกข์ออกจากใจตนเองเอาบาปอกุศลออกจากใจตนเองแล้วเก็บบุญกุศลใส่ตะกร้าตนเองใส่ใจตนเองใครช้าก็ได้บุญน้อยฉะนั้นถ้างวดนี้เราไม่ได้ที่พักเราก็จองงวดต่อไปงวดต่อไปน่าจะเป็นวันที่คอร์สสั้นเนี่ยวันที่17-20 กรกฎาคม17-20ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สัปดาห์ที่3อันนี้ผู้มีเวลาน้อยเราก็จองไว้เลยอันนี้คือเงื่อนไขเราจะไม่พูดไม่คุยจะรักษาความสงบให้มากที่สุดเวลาเดินก็อย่าให้เสียงดังอย่าให้ผ้าถุงดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินมีสติดูลมหายใจในเวลาเดินช้าช้าแต่ไม่ช้าจนไม่ไปไหนเดินปกติแต่พยายามมีสติที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เดินปกติแต่ให้มันเงียบเสียงรองเท้าเสียงผ้าถุงเงียบเวลานั่งเราจะขยับตัวก็ให้มันเงียบอย่าให้เสียงผ้าเสียงที่นั่งมันดังพุบฟับพุบฟับสวดซาสวดซาไม่เอาเกรงใจเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติแล้วในขณะที่เราเกรงใจขยับตัวเบาๆขยับตัวเงียบๆนั่นคือเป็นการเจริญสติอุ้มสติอุ้มสมาธิอยู่ในตัวนะตอนนั้นให้ความเคารพผู้อื่นกำลังให้คุณให้ความเคารพในคุณธรรมของตนเองให้ศีลให้ธรรมตนเองมันเจริญงอกงามเวลาพักกลางวันเราจะอาบน้ำอาบท่าได้ตอนเที่ยงได้บ่าย4 โมงได้แต่หลัง17 นาฬิกาไประฆังจะดังภาคบ่ายอีกที17 นาฬิกาคิดว่าเจ้าหน้าที่คงจะแจกตารางเวลาให้แล้วหลังจาก17 นาฬิกาเราจะไม่อาบน้ำไม่ซักผ้าอีกแล้วจนกว่าจะ3:30เราก็จะรีบไม่ให้มันเสียงดังไม่สบายใจไม่ทำอะไรสบายใจใจร้อยเย็นไม่เอานะอันนี้คือเรามาฝึกจริงๆระฆังจะดัง3:304:00พร้อมภาวนาไปอาจจะพาเดินจงกรมบ้างขึ้นภูเขาบ้างรอบสระบ้างแล้วแต่บรรยากาศนั้นๆ6:30 นเราก็จะเลิกประชุมเข้าที่พักส่วนตัวของตัว8:00 นเสียงระฆังดังข้างในปุ๊บเราจะตั้งแถวผู้ชายอยู่ข้างหน้าเราจะมีถ้ายังไม่มีก็ไปเอาข้างในแล้วก็ถือมาเป็นของตนเองกาละมังแจกไปแล้วของตนเองสัมภาระในการรับประทานอาหารเราจะตั้งแถวรอกันห่างกันประมาณสัก1 เมตรอย่างน้อยๆ1 เมตรหรือ1.5 เมตรต่อคนเมื่อพร้อมทุกคนเราค่อยเดินเข้าไปเป็นแถวนะเดินเข้าไปเป็นแถวนั่งตามลำดับวันนี้อาจจะแจกหมายเลขไม่ทันเราก็จำกันไว้นั่งตามลำดับในศาลาหลังนอกเมื่อทานอาหารเสร็จเราก็กราบพระล้างภาชนะล้างถ้วยล้างจานที่ลงล้าง
หน้าศาลานอกล้างที่นั่นใครล้างเสร็จก่อนก็รอกันเสร็จทุกคนแล้วเข้าแถวเดินกลับมาเดินเข้าแถวกลับมาแล้วก็เข้าที่พักเงียบไม่จำเป็นจะไม่ออกนอกห้องมันจะร้อนมันจะหนาวอันนี้เรามาฝึกพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเราทุกข์ทรมานกว่าเราครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เป็นร่มโพร่มใสให้เราทุกข์กว่าเราลำบากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่า10:30 นสัญญาณระฆังดังเราก็รีบเข้าที่ประชุมจะบอกเสมอว่าเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายในการเข้าที่ประชุมโดยเด็ดขาดเงียบๆเหมือนเดิม4:30ระฆังดังเราก็ไปไวที่สุดก็จะเป็นเรื่องดีของเราเที่ยงพักบ่ายโมงอีกรอบอาจจะเข้าโรงหนังหรือจะไปศาลาใหญ่ก็คอยดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จนบ่าย3:00อันนี้ตัดเวลาให้เรามีเวลาพักนานพักนานนี่2:00บ่าย3น้ำปานะพร้อมนะถ้าไปศาลาใหญ่ก็พร้อมผู้ทำน้ำปานะก็ให้พร้อมบ่าย3:00รับน้ำปานะพร้อมกันทั้งผู้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเวลาพักเราก็เจริญภาวนาแม้แต่เดินกลับมาก็ดูลมหายใจเข้าออกเข้าห้องน้ำห้องท่าขับถ่ายอาบน้ำซักผ้าแปรงฟันแม้แต่นอนลงก็ต้องดูลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าที่เรามีเพียงแค่นี้ทำลมให้มันเห็นตลอดละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะจาก17:00จนถึง3:00นี่เป็นเวลาของการประพฤติปฏิบัติจาก3:00เราพักใครยังจะต้องภาวนาเพิ่มเติมมีอินทรีย์มีศรัทธาอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธามากความเพียรมีอยู่เราก็ทำในห้องนอนในห้องของเราไม่อนุญาตออกมาข้างนอกนะทนให้เราทนรับประทานอาหารวันละมื้อผู้ใหม่ก็อาจจะตกใจแต่บอกไว้ว่าเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปคิดถึงมันรับประทานอาหารนี่เคี้ยวให้ละเอียดไม่รีบนะไม่รีบเคี้ยวให้ละเอียดใจเย็นๆเคี้ยวละเอียดแล้วค่อยกลืนอาตมาเนี่ยอย่างน้อยๆ35ครั้งถึง55ครั้งอาหาร1คำเนี่ยที่เอาเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวก็จะกลืนหมด35ถึง55ครั้งถ้ามันยากหน่อยเลยไปถึง70นู่นกว่าจะเคี้ยวกว่าจะกลืนหมดในแต่ละคำเมื่อเราเคี้ยวละเอียดมันก็ไม่ง่วงแล้วมันพอดีมันอิ่มทนอิ่มนานเพราะมันไม่ได้เหนื่อยก็เพราะไม่ได้เหนื่อยในการย่อยแล้วที่สำคัญเราไม่ไปคิดถึงอาหารคือจบแล้วก็จบกันไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงถ้าคิดถึงมันจะอ้อยอิ่งแล้วมันจะทำให้เราหิวเราต้องตัดขาดไปเลยทำใจกล้าๆนะทำใจกล้าๆให้เป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยจิตใจก็เข้มแข็งสุขภาพกายก็แข็งแรงนะเข้าใจนะต้องขออภัยผู้ไม่มีที่นอนก็ต้องกลับไปนอนข้างในเวลาปฏิบัติภาคกลางวันถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยผู้อยู่ข้างในก็ขึ้นศาลาใหญ่เวลาบ่ายโมงแล้วฆังดังก็ไปเลยขึ้นที่ศาลาใหญ่ปฏิบัติที่นู่นตอนเช้าแล้วฆังดัง3:30เราก็ใช้ศาลาเล็กหลวงปู่น้อยพาอยู่ที่นั่นเราก็ปฏิบัติภาวนาของเราไป5:00ก็พากันสวดมนต์เล็กน้อยพอ
เลิกแผ่เมตตาเสร็จเราจะกวาดถนนหนทางกวาดบริเวณวัดก็ทำผู้เข้าโรงครัวประกอบอาหารก็ทำกันเงียบๆอย่างที่ว่าเปลี่ยนแล้วนะมีสติมากขึ้นนะเราคุยกันแล้ววันนี้เป็นเรื่องดีมากเป็นนิมิตหมายที่ดีเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วก็ทำให้มันดีผู้เข้าโรงครัวก็ทำไปผู้ทำความสะอาดก็ทำไปผู้อยู่ที่นี่ที่นั่นก็ข้างในก็ประมาณตีห้าครึ่งเลิกประชุมแต่ที่นี่อยู่ไปถึงหกโมงครึ่งอาจจะไม่ได้ทำวัดคือภาวนาไปอย่างเดียวอาจจะนั่งหรือจะเดินก็แล้วแต่บรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วเวลาหลังจากทานอาหารเสร็จ10นาฬิกาครึ่งเนี่ยพวกที่อยู่ข้างในไม่ต้องลงปฏิบัติถ้าใครมีศรัทธาส่วนตัวก็ทำในส่วนตัวที่พักของตนเองจะพักผ่อนจะนอนอะไรก็ได้เพราะเราเป็นผู้บริการทำใช้เรี่ยวแรงอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรภาคเช้านี่เป็นสิทธิ์ส่วนตัวตามแต่ศรัทธาถ้าเราอ่อนเราล้าเราเพลียเราก็พักซะภาคบ่ายค่อยลงนะผู้ทำน้ำปานะก็ทำไปผู้ลงปฏิบัติก็ว่าไปแต่ผู้ที่อยู่ที่นี่10นาฬิกาก็ต้อง10นาฬิกาครึ่งทุกภาพต้องลงพร้อมภาคบ่ายก็พร้อมเพราะเราไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรเลยเรามีหน้าที่มาภาวนาเอาบุญให้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็จะเอาบุญกับพวกเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันณวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะเวลาก็คงจะล่วงเลยมาพอสมควร21นาฬิกา6นาทีแล้วขออนุโมทนาสาธุในเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดนี้จงอำนวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้มีจิตใจที่มั่นคงสติสัมปชัญญะที่เฉียบไฟมีปัญญาสว่างไสวนำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ